ตอรี่นะฮะวันนี้วันที่1แล้วนะด่านกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้พุทธังบังกูทำบังกูทั้งบังกูอย่าเรียกกูเด้อครับก็กราบสวัสดีครับกับพวกช่อง TNT Raider นะครับผมเอ้ยไม่เจอกันนานคิดถึงกันไหมฮะผมก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันละนี่ออกไปหาซื้อลอตเตอรี่นะฮะวันนี้วันที่1แล้วนะหาลอตเตอรี่ให้เจต้าหวังเป็นเศรษฐีรางวัลที่1กับเขาบ้างดีหาซื้อแล้วมันไม่มีเลยก็เลยแถวนี้มันก็ไม่ค่อยมีขายลอตเตอรี่ก็เลยเอาวะที่จะมีคนขายลอตเตอรี่ก็คือวัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปวัดบางชันกันปกติเซเว่นนี่มันจะมีแม่ค้าพ่อค้าลอตเตอรี่มาขายนะวันนี้วันหวยออกละสงสัยลอตเตอรี่หมดกันละเดี๋ยวเราต้องไปที่วัดเลยเขียวก่อนอ๋อฝั่งนี้เขียวก่อนแน่เลยทางกรุงเทพก็เริ่มอากาศหนาวแล้วนะแต่ตอนนี้แดดเปี้ยงเลยว่ะวันที่1แล้วนะพอหน่วยออกหวังว่าจะถูกรางวัลเหนือเขาบ้างนะช่วงนี้ไม่มีเงินกินข้าวแล้ววัดเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่
หรือเปล่าเนี่ยฮึบโอ้ยมาวันธรรมดานะคนก็น่าจะน้อยซื้อหวยดูลอตเตอรี่จะตาแป๊บมี78ไหมครับ78ครับ77ไม่มีเลยไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนไปตอนนี้เราก็จะกลับกันละไม่เจอไม่มีเดี๋ยวเราไปหากันต่ไหนเนี่ยลอตเตอรี่ไม่มีเลขที่ต้องการฮะมันพลาดไม่ได้ฮะเผื่อแบบเลขที่เราต้องการเป็นรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาทำไงอะเนาะเฟลเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะนะก็แบบเลขที่เราต้องการจะซื้อแล้วเราแบบไม่ยอมหาแล้วมันดันออกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยไม่น่าเลยชีวิตนึงไม่มีโอกาสจะถูกรางวัลที่1ง่ายๆนะฮะนี่คุยกับใครเราจะได้ลอตเตอรี่ใบที่เราต้องการหรือเปล่านะไปรอดูกันอีกทีฮะโอ้ยตำรวจไปล้มๆนะครับแล้วก็ไม่มีโอ้หายากหายเย็นเราจะไปที่แฟชั่นแล้วกันน่าจะมีแหละ
มเนี่ยเฮ้ยตำรวจด่านอยู่จะรอดไหมเนี่ยพุทธังบางกูทำบางกูทั้งบางกูอย่าเรียกกูเด้อโอ้ยรอดรอดรอดใจกูหายแวบเลยใจเต้นไตโอ้ยพูดไม่ถูกเฮียตื่นเต้นรู้จะโดนแล้วแวบเลยเมื่อกี้เจอตำรวจอดรถแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะว่าเราจะได้ลอตเตอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูกันนะไป One eternity later โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาหาชาวบ้านคือมันไม่มีเลยอ่ะตามหายากนะวันหวยออกหาลอตเตอรี่ยากมากได้มาใบหนึ่งแต่ไม่ใช่เลขที่แบบเราต้องการหรอกนะแต่เป็นเลขที่แบบใกล้เคียงเราอะทำไมหาการที่เราจะหาลอตเตอรี่เลขที่เราชอบหายากมากออนไลน์ก็จิ้มไม่ทันกับเขาหรอกเดี๋ยวไปดูซิข้างในตลาดจะมีไหมวะผมกลับบ้านเราไม่มีเลขที่ต้องการก็กลับบ้านฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TAT Raider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนเหมือนเดิมครับไป